สวัสดีครับผมไบค์ในช็อปนะมาเจอกันอีก1คันนะครับผมมาเจอกันอีก1คลิปวันนี้เรามาถ่ายที่ร้านเลยนะครับผมมาถ่ายที่ร้านเลยนะใครสนใจคันไหนทักมาทางเพจก็ได้นะครับผมหรือทักมาทาง LINE ก็ได้0826871231หรือจะโทรมาก็ได้นะยินดีให้บริการนะครับผมหรือใครอยากมาดูรถที่ร้านไบค์ในช็อปร้านเล็กๆแต่คุณภาพเราไม่เล็กเข้ามาดูได้เลยนะเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมคติประจำของร้านไบค์ช็อปก็คือว่าเราจะถ่ายวิดีโอรอบคันทุกคันนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดรถทุกคันนะครับลง YouTube 4K นะครับผมเปิด 4K ดูได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนที่จะซื้อนะครับจะซื้อเงินสดรถเยอะจัดไฟแนนซ์บริการดีมากเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับเซ็นถึงหน้าบ้านวันนี้เข้าใหม่1คันนะครับผมคันแรกของไบค์ในช็อปอีกแล้วมันจะคันแรกผมจำไม่ได้นะผมเคยซื้อหรือเปล่าว่าผมซื้อรถเยอะมากนะครับแต่ว่าคันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคันแรกนะครับ CBR650F โครงแดงปี2016รถบ้านมือเดียวกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบไม่แค่ 27,000 เท่านั้นเราไปดูรอบคันนะครับผมคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่แค่ 9,900 บาทนะครับผมตีไป 9,000 บาทแล้วจบนะตีไป 9,000 บาทแล้วจบนะครับเงินสดแค่ 142,000 บาท142,000 บาทจัดไฟแนนซ์ 149,000 บาทนะครับค่าจัดไฟแนนซ์กับค่าบริการทุกอย่างค่าโอนค่าเซ็น 10,000-15,000 ทางร้านออกให้เหมือนไงโอเคมาเราไปดูรอบคันดีกว่าภาพไปเยอะละภาพไปเยอะละโอเคไปดูฮะสวัสดีครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Bike Night Shop ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับผมก็จองไปหลายคันนะ 4-5 คันนะก็ส่วนนี้ก็ลูกค้าจะเข้ามาดูอยู่อีกคัน2คันนะครับผมเนี่ยอ่ะประมาณนี้แหละครับสนใจคันไหนก็ลองทักมาคลิปเราวันนี้ก็คือคันนี้นะฮะ CBR650F ปี2016โครงแดงของแต่งพอมีแต่เน้นสภาพเดิมนะครับเน้นสภาพเดิมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Bike Shop ด้วยนะครับผมให้กับ Bike Shop ด้วยนะอ่ะเรามาดูรอบคันกันมากระจกเดิมโรงงานชิลเดิมโรงงานไฟนงไฟหน้าสวยๆนะไฟหน้าสวยๆเลยนะครับผมชุดสูงผู้สีก็สวยนะไฟเลี้ยวเดิมโรงงานนะครับจานบงจานเบรกเต็มนะครับคือไปในช็อปเนี่ยก็อยากให้เห็นรายละเอียดของรถอ่ะให้เยอะที่สุดนะครับยางหน้าเหลือเยอะนะครับยางหน้ายังเหลือเยอะเนี่ยฮะอันนี้คือฝุ่นนะครับตอนที่ล้างเสร็จก็ขับมาที่ร้านก็มีฝุ่นนิดหน่อยนะครับผมปั๊มเบรกสวยนะจานบงจานเบรกเหลือใช้ยาวๆนะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับเครื่องฝั่งนี้เป็นไงสวยโครงแดงลิมิเต็ดนะโครงแดงลิมิเต็ดเครื่องสวยๆเลยนี่ลองมาให้ดูรายละเอียดรอบคันมานี่ฮะไปในช็อปนะครับจริงใจนะครับผมให้ดูรายละเอียดแบบนี้เลยนะนี่เป็นไงเป็นไงสวยเลยนะอันนี้ไม่ใช่รอยนะครับเป็นฝุ่นนะครับนี่เป็นฝุ่นเฉยๆนะโซ่สเตอร์ RK นะครับผมโอ้ชุดนี้ประมาณ 3-4,000 4-5,000 ต้องมีนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะ RK นะบุตรทองด้วยนะครับเอ็กลิงนะครับผมนี่มาชุดชมพูสีก็สวยๆนะเบาะสวยๆนะเบาะสวยๆนะครับท้ายเดิมโรงงานไฟเลี้ยวเดิมโรงงานนะครับผมยางหลังเหลือเยอะเห็นไหมโอ้เหลือเยอะนะใช้ยาวๆนะครับผมไฟท้ายเดิมนะคือเน้นเดิมมานะครับผมเน้นเดิมมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะโอเคจานบูจานเบรกหลังก็สวยนะครับโอ้โหจะพระเบรกก็เหลือใช้ยาวๆนะเหลือใช้ยาวๆนะครับผมเนี่ยใช้งานยาวๆเลยท่อใส่มาแล้วนะท่อฟ้าปลายดาบนะครับทรงอะคาพูวิกนะครับมีครอบคาร์บอนด้วยมีน็อตไทเทนะใส่มาด้วยคอเดินมาแล้วนะครับคอ 2.5 นิ้วนะครับผมใส่มาชุดนี้ก็น่าจะมีประมาณ 3-4,000 4-5,000 นะครับผมนะเครื่องฝั่งนี้เป็นไงเครื่องฝั่งนี้ก็ใสๆแจ๋วๆนะครับใสๆแจ๋วๆนี่นะผู้ชมผู้สีฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมสวยๆนะนี่นะให้ดูรายละเอียดนะคอลงคอท่อใสนะเป็นไงใสๆนะครับกาดหม้อน้ำไม่ได้แต่งมานะครับผมจานบงจานเบรกฝั่งนี้ก็โอ้โหเหลือเยอะนะฮะเหลือเยอะนะครับผมพระเบรกก็ใช้ยาวๆนะอ่ะมาเรามาดูข้างบนนะครับมีกันรอยนะครับกันรอยใส่มาด้วยนะประมาณนี้นะครับผมที่ติดโกโบที่ติดโกโบใส่มาด้วยนะถ้าไม่ชอบก็ออกได้นะคอนโดคำเตือนเราอยู่ครบนะอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างบนก็ไม่มีอะไรนะเดิมๆนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรเดิมๆเลยนะเห็นไหมเดิมๆนะครับผมอ่ะคราวนี้กูจะ2ดอกนะบุ๊กครบนะบุ๊กอยู่ใต้เบาะนะครับครบเลยนะครับผมอ่ะมาเรามาดูเลขใหม่กันอ่ะดูเลขใหม่นะครับผม 27,000 รถบ้านมือเดียว 27,000 โอเคนะสวยนะอ่ะคราวนี้เรามาสตาร์ทเครื่องกัน
ครื่องระบบไฟไปได้ช็อปไม่ต้องห่วงฮะสวิตช์ให้ทุกอย่างนะครับปิดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ทุกคันนะครับผมต่อพรบภาษีให้ทุกคันคือไม่ต้องห่วงนะซื้อรถจากไปในช็อปนะครับผมเราเซอร์วิสให้เต็มที่เลยนะครับพร้อมขับนะครับผมส่งถึงหน้าบ้านก็เติมน้ำมันให้ด้วยนะครับเติมน้ำมันให้ด้วยคือแบบไปถึงหน้าบ้านไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมก็คือใช้งานอย่างเดียวนะใช้งานอย่างเดียวคือเอาง่ายๆนะครับออกรถกลับไปในช็อปเนี่ยลูกค้าชอบถามว่าพี่ต้องเก็บไอ้ต้องเปลี่ยนอะไรไหมไม่ต้องฮะไม่ต้องยางที่มันไม่ดีนะครับบางคันยางไม่ดีเนี่ยอย่างเนี่ยอย่าง MP07 เนี่ยยางเดิมโรงงานเนี่ยร้านอื่นขายได้ไหมขายได้แต่ไม่ได้ช็อปไม่ได้ขายแบบนี้นะครับลูกค้ามาซื้อเปลี่ยนยางหายางสวยๆให้ใส่เลยนะครับไม่คิดลูกค้าเพิ่มนะสิ่งที่ผมบอกเนี่ยบริการทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้คิดลูกค้าเพิ่มนะผมให้ไปเลยนะให้ฟรีๆไปเลยนะให้ฟรีๆไปเลยเป็นการบริการจากไบเนช็อปนะครับผมมาสนใจคันไหนก็ทักมานะครับผมเนี่ยสนใจคันไหนก็ทักมาไอ้ติดจองอยู่ 3-4 คันก็อยู่ข้างหลังยกไปไว้ข้างหลังหมดแล้วนะครับผมโอเคนะฝากไว้1คันนะครับHonda CBR 650F คงแดงปี2016นะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีของแต่งบ้างเล็กน้อยพร้อมออกทริปเลยนะไม่เยอะกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบรถบ้านมือเดียวสนใจไงทักมาได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปในช็อปขอบคุณครับ